สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะมิ้นกำลังจะพาทุกๆคนไปดูดอกซากุระกันค่ะที่สวนสาธารณะเมโจนะคะถือว่าสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้กับปราสาทนาโกย่าค่ะตอนนี้นะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะหรือว่าฮารุดอกไม้เนี่ยก็กำลังบานสะพรั่งเต็มเมืองเลยค่ะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายนะคะเพราะว่าช่วงที่ไปเนี่ยนาโกย่ายังหนาวอยู่ทำให้สวนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยยังดอกซากุระนี่ยังไม่ค่อยบานเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าจุดประสงค์หลักของการมาสวนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยเราจะมาเจอแม่นาโอะนะคะนาโอะเนี่ยเป็นเพื่อนรูเมทคนญี่ปุ่นของมินเองแล้วก็สนิทกันมากๆเลยที่นี่นะคะจะมีครอบครัวคนญี่ปุ่นนะคะมาพักผ่อนหย่อนใจชิลๆแล้วก็มีคู่รักมากมายนะคะมาเดินเล่นชมวิวกันนะคะและนี่นะคะทุกคนคือดอกซากุระที่กำลังจะเริ่มบานนะคะน่ารักคุกคิคุมากๆก็ต้องขอสารภาพไปนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เห็นดอกซากุระนะคะของจริงเนี่ยมันน่ารักมากแล้วก็มีสีออกขาวๆออกชมพูอ่อนอ่อนมากๆเลยนะคะก็อยู่รวมกันแล้วเนี่ยมันดูแบบละมุนไปหมดเลยนะคะและนี่นะคะก็คือแม่ของนาโอะกับนาโอะเองค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในสวนสาธารณะนะคะแล้วก็ถ้าเดินออกมาอีกนิดนึงเนี่ยเราก็จะเจอกับปราสาทนาโกย่าค่ะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะคะวิวพระอาทิตย์ตกนี่สวยงามมากจริงๆแถวปราสาทนาโกย่าเนี่ยร้านอาหารเยอะมากทุกร้านคือน่ากินไปหมดเลยนะคะตกเย็นนะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ย move มากันที่สวนสาธารณะสึดุไมค่ะหรือว่าสึดุไมโคเอ็นนะคะที่นี่นะคะมีการจัดเทศกาลฮานามิอยู่นะคะทำให้มีร้านต่างๆเนี่ยนะคะมาออกร้านเยอะแยะมากมายของกินเพียบเลยค่ะมิโซคัตสึเอ้ยทาโกยากิเอ้ยยากิโซบะเอ้ยคือเยอะแยะน่ากินทุกอย่างเลยค่ะและที่สึดุไมพาร์คนี้นะคะโชคดีมากเลยค่ะเพราะว่าดอกซากุระเนี่ยบานสะพรั่งเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนนะคะก็จะเอาขนมนมเนยมากินกันนะคะแล้วก็จะมีการเล่นเกมไปจิบเบียร์ไปพูดคุยกันไปนะคะบรรยากาศนี่คือคึกคักมากจริงๆค่ะแต่ละพื้นที่นะคะซากุระเนี่ยก็จะบานไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่จุดนะคะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศซากุระนะคะที่ได้ไปชมมาแล้วก็เก็บภาพมาฝากทุกคนนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะมิ้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบงานเทศกาลมากๆเลยนะคะก็เลยอยากที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะก็ถ้าทุกคนชอบวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ